ด้านพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาทูลกล้าวทูลกระหม่อมแล้วและมีเพียงสิบกว่าคนเท่านั้นครับที่ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อมาช่วยทํางานทั้งนี้ท่านบอกว่าไม่ทราบเรื่องนะครับที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอลาออกมาเพื่อดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอีกกว่า60คน รวมถึงกรณีของพลเอกปรีชาจันโอชาด้วยนะครับที่จะมารับตําแหน่งสวท่านรองนายกบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยส่วนกรณีการจัดเตรียมจัดตั้งรัฐบาลมีแต่เห็นเป็นข่าวทางสื่อแต่ยังไม่เคยมีใครมาพูดถึงหรือหารือกับตนนะครับทั้งนี้ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ออกมาก,ก่อนจึงจะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญขณะนี้ทุกคนต่างทำหน้าที่รับผิดชอบของตนเองครับ